พอหลังจากนั้นก็เป็นไมเกรนทุกคนแล้วพอเป็นไมเกรนปุ๊บแน่นอนยารักษาไมเกรนที่ดีสุดคืออะไรช้อปปิ้งสิคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เปลี่ยนมุมอยากลองเปลี่ยนมุมบ้างเดี๋ยวลองดูนะว่ามุมนี้จะเวิร์กไหมนะคะก็อยากเปลี่ยนมุมบ้างเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่เปิดช่องมาเนี่ยปีกว่าๆเนี่ยเกือบปีครึ่งเนี่ยปีครึ่งยังเกือบปีครึ่งได้เนี่ยก็อยู่แต่หน้าโซฟานะทุกคนแล้วก็กลัวจะเบื่อกันไงเป็นมุมเดิมๆนะคะก็เลยวันนี้ลองดูค่ะว่ามานั่งตรงนี้แล้วจะเวิร์กไหมมีความเห็นข้างหลังด้วยอ่ะแบบโอ้ยมีความแบบหลายมิตินะคะก็ลองดูนะทุกคนคอมเมนต์ไว้ได้ว่ามุมนี้โอเคไหมชอบหรือเปล่าแสงดีไหมเพราะว่าปกติเอฟนั่งตรงโน้นอ่ะตรงโต๊ะใช่ไหมเอฟก็จะแบบมีริงไลท์แต่ว่ามุมนี้เอฟจะลองไม่ใช้ริงไลท์ดูทุกคนก็ดูว่าแบบแสงมันก็โอเคนะคะลองดูนะวันนี้ก็มีอันบ็อกซิ่งนี่เอาจริงนะไม่แน่ใจว่าจะได้ลงคลิปหรือยังนะแต่ว่าวันก่อนเพิ่งอัดคลิป wish list ของ2022ไปทุกคนแล้วก็พูดในคลิปนั้นว่าจะพยายามแบบสโคบไม่ออกนอก wish list มากเกินซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ในนั้น ไม่ได้อยู่ใน wish list นะเดี๋ยวมาอันบ็อกก่อนแล้วมาเล่าสตอรี่นะคะก็รอบนี้นะเดี๋ยวผมเข้าปากรอบนี้นะก็คือเอฟได้มาจากร้านเดิมที่ซื้อกระเป๋าสตางค์ให้พี่ชายนะคะก็เป็นเดี๋ยวนะมันต้องยังไงนะเริ่มไม่ชินอ่ะเป็นร้านนี้นะคะใน Facebook นะก็ได้จากการไลฟ์มาไปประมูลมานะได้มาราคาดีทีนี้มาแกะกันเลยนี่เป็นอีกใบหนึ่งที่เอฟแบบไม่ค่อยได้พูดถึงเลยทุกคนใบนี้แต่ว่าก็คือคล้ายๆตอน Speedy Mini HL อ่ะก็ดูไว้นานแล้วนะคะดูมาเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างคลาสสิกนะแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบอยู่มานานเห็นมานานมีประวัติศาสตร์กับแบรนด์หลุยส์วิตตองมานานมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หาได้ไม่ได้มีความเรียบร้อยว่าจะต้องซื้อแต่ทำไมรอบนี้ถึงซื้อเดี๋ยวมาฟังกันก็ร้านเขาก็ห่อมาให้ดีอยู่นะมีความแบบบับเบิ้ลห่อไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูด้วยอันนี้คืออะไรโอ้มีของแถมหรอแถมถุงผ้าอันนี้อ๋อผอิญว่าคือของพวกนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้มีถุงผ้ามาให้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเอฟก็ถามเขาว่ามีถุงผ้าแทนไหมเขาพูดสาไปหาถุงผ้ามาให้นี่เป็นถุงผ้าวินเทจแบบนี้นะคะก็ได้มาด้วยแต่ว่าตัวกระเป๋าก็คือห่อมาในบับเบิ้ลอย่างนี้นี่ทายถูกหรือเปล่า มาแกะดูกันเลยทุกคนเอาจริงเล่าสตอรี่ไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะคะก็แป๊บนึงนะคือวันนั้นน่ะเอฟอ่ะประชุมทุกคนแล้วเอฟแบบเครียดมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเพิ่งไปฉีดไฟเซอร์มาหรือเปล่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเอฟมีความรู้สึกว่าเอฟคลื่นไส้ง่ายมากทุกคนแบบคลื่นไส้อะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็ประชุมเครียดแล้วก็ระหว่างนั่งประชุมก็คลื่นไส้แบบขอออกก่อนได้ไหมคะหนูเครียดมากเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอหลังจากนั้นก็เป็นไมเกรนทุกคนแล้วพอเป็นไมเกรนปุ๊บแน่นอนยารักษาไมเกรนที่ดีสุดคืออะไรช้อปปิ้งสิคะ คืนนั้นก็เลยแบบจัดมานะจัดใบนี้มานะคะได้มาราคาดีด้วยนะเดี๋ยวโอ้ยเขาห่อมาแบบดีอ่ะแป๊บนึงนะว่าจะแป๊บเดียวแกะโอ้ยกว่าจะแกะเสร็จเริ่มร้อนเรามาเริ่มกันเลยแม่เอาเห็นไปแล้วโถอะไรวะเนี่ย นี่ทุกคนนี่เป็นน้องเอาเลยไปไม่ถูกเลยสปอยตัวเองงงไหมเดี๋ยวนะขอจับทรงน้องให้มันดีๆก่อนก็เป็นหลุยส์วิตตองนะคะบัคเก็ตในไซส์ GM นะคะก็คือไซส์ใหญ่สุดนั่นเองนะก็น่ารักไหมนี่เดี๋ยวเอฟขอดูสภาพก่อนนะคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบอู้เพิ่งเคยเห็นว่าแบบสายของบักเก็ตมันหนาขนาดนี้เลยเหรอทุกคนดูดิหนามากเป็นคาวไฮที่หนามากเฮ้ยเอาจริงอันนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นโอ้หนาจริงคุณพ่อคุณแม่งงมากหนาขนาดนี้ก็ใบนี้คือเอฟได้มาในราคาบอกก่อนเลยแล้วกันเนาะได้มาในราคา 8,250
50บาทรวมค่าส่งด้วยก็คือ 8,250 นะคะก็เป็นการประมูลนะร้านนี้อย่างที่เคยบอกเป็นสายประมูลสายวินเทจนะคะก็คือได้มานะแล้วก็ไม่ได้ค่ะอุ๊ยสายขาดติดมือไปเลยจ้ะไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวไปซื้อมาเปลี่ยนเพราะว่าร้านเขาก็บอกเอฟอยู่แล้วว่าตัวเนี้ยตัวใบเนี้ยคือแคนวาสมันสวยทุกคนดูดิแคนวาสมันยังโอเคอยู่เห็นไหมแต่ว่าตัวคาวไฮเนี่ยมันเป็นคาวไฮที่ผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะคะซึ่งเอาจริงไอตัวบักเก็ตเนี่ยจุดอ่อนของมันก็คืออีสายคาวไฮเนี่ยแหละมันแบบมันต้องการการมันต้องผ่านการดึงการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะขาดง่ายเอฟเห็นอะเอฟเห็นอยู่ในช้อปปี้มีขายก็เดี๋ยวเอาอันนี้ออกไปเลยแล้วกันนะถ้ามันจะขาดคามือขนาดนี้เดี๋ยวขอดูด้านในก่อนด้านในก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นช่องใหญ่ๆนี่เดี๋ยวใหญ่ๆ ใหญ่มากๆนี่แบบนี้นะข้อเสียของการนั่งตรงนี้คือพอมันไม่มีริงไลท์แล้วมันก็จะส่องด้านในอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเห็นเนาะนะคะก็นี่แบบนี้นะเป็นช่องใหญ่ๆเลยทุกคนมีดีริง1จุดท้วนนี่แบบนี้แน่นอนว่าน่าจะต้องโดนออร์แกไนเซอร์แน่นอนเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าน้องใหญ่ขนาดนี้คือแบบถ้าไม่ได้เอามาใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็คงต้องโดนออร์แกไนเซอร์แน่นอนนะคะนอกนั้นก็แบบตามนั้นนะทุกคนเพราะว่าร้านเขาก็บอกมาแล้วว่าใบเนี้ยสภาพแบบคาวไฮมันผ่านการใช้งานเนาะแล้วก็เอฟก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบมันจะต้อง 100% เพราะว่าตัวนี้มันเป็นคาวไฮเดิมๆมันไม่ได้เปลี่ยนคาวไฮมาค่ะทุกคนแต่ว่าทุกคนดูสิแคนวาสเห็นไหมอยู่แคนวาสสวยมากเอ้ยเป็นใบวินเทจที่แบบเริ่มร้อนเป็นใบวินเทจที่แบบแคนวาสแบบยังสวยอ่ะดูดีแล้วภาพจำของเอฟเนี่ยมีภาพจำตลอดเลยกูมีภาพจำของเอฟกับรุ่นนี้คืออะไรรู้ไหมทุกคนตอนนั้นเอฟยังเรียนมหาลัยอยู่เลยนะเรียนที่รังสิตแล้วแบบมีนักศึกษาคนนึงเป็นแบบเท่ๆเขาใช้ตัว GM ตัวนี้แต่ว่าเป็นลายอาซัวนะเป็นตัวสีขาวนะคะแล้วเขาทำสะพายยังไงรู้ไหมเขาออกสายออกแบบนี้แหละทุกคนแล้วเขาก็สะพาย cross body แบบนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเอฟยืนให้ดูนะเนี่ยเขาสะพายแบบนี้ทุกคนเลยเอฟแบบเฮ้ยนั่นมันกระเป๋าอะไรทำไมมันสวยจังเนี่ยเนี่ยขอดูกระจกก่อนนะอันน่ะชิคชิคไหมชิคอยู่นะชิคเข้าข้างตัวเองแหละไม่มีใครบอกว่าชิคฉันก็จะชิคเนี่ยเขา cross body แบบนี้ทุกคนแล้วตอนนั้นมันเป็นชุดนักศึกษาแล้วมันเป็นลายดาเมียแอซัวสีขาวเอ็กก็แบบเฮ้ยทำไมมันดูดีขนาดนี้แล้วก็เป็นภาพจำตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะคะก็เพิ่งจะมาได้เป็นของตัวเองก็ตอนนี้นะถ้าวันนั้นไม่เครียดไม่แบบประชุมเครียดเกินไปไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้น่ารักเดี๋ยวต้องไปหาสายนะก็มันเป็นตรงจุดอ่อนอยู่แล้วเนอะของสายของตัวบักเก็ตตัวนี้นะคะก็แล้วน้องก็มีความแบบบี้แบนอ่ะเดี๋ยวไปหาออร์แกไนเซอร์ด้วยนะน่ารักไหมทุกคนเนี่ยว่ามันก็เป็นตัวคลาสสิกที่อยู่มานานนะแล้วก็เห็นมานานแล้วน่ามันน่าจะอยู่ไปอีกนานนะคะก็เลยจัดมานะคิดว่าใบเนี้ยน่าจะเอามาใช้แบบไปใช้ลุยๆใช้แบบไม่ต้องซีเรียสมากอาจจะใส่เสื้อผ้าได้ด้วยเนี่ยนะคะประมาณนี้นะใบนี้ก็ปีอะไรเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะปี95 1995นะคะก็ถือว่าน้องก็น่าจะผ่านอะไรมาเยอะสมบุกสมบันพอสมควรนะแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยแคนวาสมันสวยอ่ะเอาแคทจริงๆเอาแคนวาสไปตัดทำนู่นทำนี่ยังเวิร์กอยู่เลยนะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวว่ารุ่นนี้ใบนี้ใส่อะไรได้บ้างหรือใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะคะเพราะว่าเอาจริงตอนหลังเอฟรู้สึกว่าเอฟอันบ็อกบ่อยมากทุกคนแล้วหลายๆครั้งเอฟจะลืมว่าใบนี้ยังไม่ได้เอามารีวิวสัมผัสได้เลยว่าบางใบเอฟก็แบบลืมไปเลยแล้วก็ไม่ได้เอามารีวิวนะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากดูอันไหนทวงได้นะทุกคนตอนนี้คือคลิปในสต็อกแบบเยอะมากเดี๋ยวจะทยอยลงให้มันครบสักทีนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับอันบ็อกซิ่งที่เกิดจากความเครียด
ที่เกิดจากความเครียดจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะว่าแบบเครียดแล้วจะต้องซื้อแล้วแบบหลังๆพยายามแบบหยุดพฤติกรรมนี้นะทุกคนแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่สามารถหยุดได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ